ันนี้บอกกับคนทุกวัยชวนชมต้นนี้เป็นสายพันธุ์เพชรบ้านนาผสมกับระฆังทองอายุประมาณ2ปีแล้วครับไทยโซโคอีกสายพันธุ์นะครับที่มีกิ่งเยอะมากนะครับแล้วความที่ว่ามีกิ่งเยอะมากเนี่ยก็ทำให้มีดอกตกไปด้วยThank you.
ีของกิ่งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าสีของเขาเนี่ยออกที่จะเป็นกิ่งสีดำเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอายุมากขึ้นเนี่ยสีก็จะดำมากกว่านี้ที่เด่นของชวนชมต้นนี้ก็คือแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีอายุเกือบ3ปีแล้วก็ลำต้นนี่ก็ขนาดใหญ่แล้วแต่ว่าก็ยังมีบ่าให้เห็นอยู่นะครับบ่าก็ออกโดยรอบเลยอย่างนี้ก็จะทำให้ไม้เนี่ยเป็นไม้ที่สวยแน่นอนครับเจ้าของสวนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาอันเนื่องจากว่าต้องทำงานประจำด้วยก็นานแล้วล่ะครับที่ชวนชมต้นนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแต่ถึงกระนั้นเนี่ยรากที่จัดไว้ในก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ในรูปทรงพุ่งออกในรัศมีรอบด้านข้างเนี่ยนะครับก็เป็นรากที่สวยงามซึ่งการจัดรากเองเนี่ยก็ต้องจัดไว้ตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆเนี่ยนะครับดีที่สุดการจัดรากในทีวีชวนชมเองเนี่ยเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปติดตามรับชมได้ซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบพระคุณมากครับ